ผมเชื่อว่าหลายคนชอบกินของแปลกแต่รอบนี้เนี่ยแปลกเกินไปแล้วเอาจริงคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรกับการที่เกิดโรคระบาดก่อนหน้านี้เลยนะตั้งใจจะแค่ทำคอนเทนต์แต่ว่าคุณผู้ชมครับมันคือสิ่งที่หลายคนบอกว่าจำได้ไหมถ้าย้อนกลับไปเนี่ยโควิดหรือว่าโรคต่างๆมาจากข้างคาวนะรอบนี้สาวไทยครับเอาอย่างกับเขาบ้างกลัวว่ารถทัวร์ไม่ไปลงคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนที่ทำคอนเทนต์เปิดค้างคาวให้ดูแล้วยังบอกด้วยซ้ำว่าเออรสชาติมันก็มันๆเนาะไปดูกันหน่อยฮะบ้านเรียกอีเกียบวกบวกนะเที่ยวไหนเนี่ยเอาว่าแมนคนนำโรคเด้อมันใช่ผู้นำโรคนะเกิดมาเขาค่อยกินเครือแหลกเนี่ยเท้ามันจะมีลิฟตัวมันๆเธอเป็นมันมันว่ะมีฟันเธอภาษาอิเกียเรียบร้อยเลยนะฮะเรียบร้อยเลยคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับกินอะไรก็กินไปแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะที่เขาเตือนกันมาว่ามันเป็นแหล่งรังโรคอ่ะเข้าใจไหมแหล่งรังโรคเนี่ยก็คือต่อให้ทำให้สุกแล้วก็เหอะมันก็จะมีเชื้อโรคบางอย่างที่ทำให้มนุษย์เนี่ยติดเชื้อได้เหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าเธอติดเชื้อสมมุตินะถ้าแย่ๆเลยเนี่ยคนกินเนี่ยติดเชื้อแล้วตายบางทีเนี่ยไม่ได้ติดเฉพาะคนกินมันก็แพร่ไปรอบห้างไปทำคนอื่นเขาเดือดร้อนต้องมาจริงๆคนเรานะไม่ใช่เพียงแค่ทำคอนเทนต์หรือว่าต้องการให้คนมา follow หรือว่าติดตามเราเยอะๆนะฮะจิตสำนึกคุณต้องมีด้วยนะครับเพราะว่าคุณถ้าถือจริงๆนะก็เป็นสื่อชนิดนึงที่เด็กเข้าไปดูได้ทุกๆคนเข้าไปดูได้แล้วข้างคาวมันมีเชื้อโรคเยอะ คุณนำเสนอแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าคนไปกินแล้วคนเสียชีวิตหรือคนตายหรือติดโรคขึ้นมาเนี่ยคุณก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรแต่ว่าหลังรถทัวร์ไปลงเนี่ยล่าสุดลบคลิปไปแล้วนะคะลบคลิปครับคือที่ต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรเนื่องจากว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีคนที่ตามเธอเนี่ย 300,000 คนครับแล้วการจะทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการคัดเกรดถูกไหมคุณผู้ชมคอนเทนต์เนื้อหาดีกับคอนเทนต์ขยะไอ้ที่เป็นขยะเนี่ยครับถ้าเป็นบ้านเราแล้วคือเราทิ้งถังขยะเนาะมันก็คงเป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคอนเทนต์เป็นขยะมันเกิดอะไรตามต่อก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันมีอิทธิพลกับคนที่ได้ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนที่แบบเธออาจจะดูต่อมาก็ได้แล้วเธอก็คิดไม่เป็นแล้วเธอก็ทำตามเขาอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ปัญหานอกเหนือจากการทำคอนเทนต์ที่มันเนื้อหาเป็นขยะแล้วเนี่ยสิ่งที่มันแฝงมากับข้างข่าวคืออะไรโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเชื้อโรคต่างๆครับอันนี้มองด้วยตาไม่เห็นหรอกรู้อีกทีนึงก็ตอนที่เกิดอาการของโรคแล้วนะครับคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เนี่ยหลังจากที่เธอกินไปปุ๊บเธอก็มาคอมเมนต์ต่อเลยนะ บอกว่านี่ไงยังมีชีวิตอยู่จ้านี่ยังมีชีวิตอยู่จ้าแล้วคนที่เข้าไปตอบเม้นเธอบอกว่าเอางี้นะที่ห่วงเนี่ยไม่ได้ห่วงว่าเธอตายหรือเปล่านะ คือต่อให้เธอตายเนี่ยก็ไม่ได้ห่วงขนาดนั้นแต่ที่ห่วงที่สุดก็คือว่ากลัวจะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นๆเขาครับแล้วพอมีคลิปนี้ออกมาเนี่ยทางเพจหมอแล็บแพนด้านะครับคุณหมอที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์อ่ะก็ออกมาพูดเลยบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์โควิดระบาดทั่วโลกเลยยังทำคอนเทนต์ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคอยู่ตลอดเอาสัตว์ที่เป็นแหล่งเชื้อโรคมากินต่อให้กินสุกก็เถอะนะครับเพราะอะไรค้างคาวเนี่ยเป็นแหล่งรังโรคเป็นตัวที่สะสมเชื้อโรคเยอะมากคือค้างคาวเนี่ยมันมีเชื้อโรคของมันก็จริงแต่มันไม่ตายเพราะอะไรมันก็จะมีภูมิต้านทานบางอย่างของค้างคาวอ่ะก็เป็นแค่พันที่เขาอยู่กับเชื้อโรคเขาก็ต้องอยู่ได้แล้วเชื้อโรคจากค้างคาวก็ไม่ใช่ว่าติดคนไม่ได้นะติดได้ถูกไหมหลายต่อหลายครั้งเนี่ยก็ติดคนสิทธิ์ตัดประเภทอื่นคุณผู้ชมครับนี่ดูสิค้างคาวเป็นตัวที่มีไวรัสไปเกาะเขาอยู่ประมาณ60ชนิดด้วยกันแล้วบางชนิดเนี่ยมันติดมาสู่คนนะแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคจนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าอีโบลาเมอร์สโรคซาร์สเหล่านี้คุณผู้ชมครับเป็นโรคที่ก่อนหน้านี้พอมันเกิดการระบาดใหม่ๆเนี่ยคนตายเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเลิกยุ่งกับข้างคาวเถอะครับอย่าไปกินเลยสัตว์ประเภทนี้สัตว์ที่ให้มีให้คนกินมีเยอะแยะมากมายหมูหมากาไก่เรารู้หรอกคุณต้องการทำคอนเทนต์ไปกินสัตว์ที่มันไม่ควรกินน่ะคุณรู้ไหมคือหลายๆคนว่าคุณอนุวัฒน์ชอบกินของแปลกแล้วก็มีบางคนเนี่ยติดต่อมานะอยากให้คุณอนุวัฒน์ไปเปิดข้างคาวเอออยากให้ไปจังเลยอ่ะใช่ดุมก็บอกว่าเออขอโทษนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคงไปไม่ได้ต้องให้ความรู้ไปเลยคือจริงๆชาวบ้านกินไหมพวกอีเกียพวกเนี้ยกินแต่ถ้าเราเอาไปเผยแพร่ต่อเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายสำหรับคนที่เสพสื่อของเราต่อไปก็เลยขออนุญาต
อธิบายเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตไม่ไปถ่ายครับเอาจริงค้างคาวปกติมันเป็นสัตว์ที่บินสูงนะคะทีนี้หมายความว่าการไปจับได้เนี่ยมันบินต่ำหรือมันตกลงมาเนี่ยแปลว่ามันป่วยนี่ข้อสังเกตที่หนึ่งนะสองก็คือว่าคุณหมอเขาเตือนเลยว่าบางคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเอามาปรุงสุกแล้วไม่มีเชื้อโรคแล้วเนี่ยจริงๆคือตั้งแต่ตอนเราไปสัมผัสมันตอนมาปรุงอ่ะแม้แต่ขนของค้างคาวก็แพร่เชื้อได้แล้วในมุมกฎหมายเตือนเพิ่มอีกนิดนะคะผิดพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าด้วยครับฉะนั้นแล้วมีแต่ผิดกับผิดนะผิดกับผิดนะฮะแต่ละปีที่เขาจะไปเอาจับค้างคาวมาแล้วก็เอาสำลีเนี่ยแยกก้นแล้วก็เอาไปตรวจสอบว่ามีเชื้อโรคอะไรบ้างเพื่อจะดูว่าเป็นเชื้ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในไทยทำทุกปีฮะทุกพื้นที่นะฮะเตือนกันไว้คุณผู้ชมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้